สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง u t u b e ครับช่องเฟซไทสตอรี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวของหลวงปู่ภูจันทเกษโรแห่งวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครมาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับเรื่องราววันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์นะครับระหว่างทุดงของท่านหลวงปู่ภูเนี่ยเป็นพระผู้ทรงภัญญารุ่นเก่าเลยนะครับซึ่งทันสมัยของสมเด็จพระพุทธจานโต พรหมรลังสีด้วยหลวงปู่ภูเนี่ยท่านเป็นพระพิสุรูปเดียวที่กล้าลงส่งน้ําในบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในสมัยก่อนนะครับที่บึงบลเพชรเนี่ยจะมีจระเข้อยู่เป็นจํานวนมากเลยนะครับนับร้อยนับพันตัวเลยซึ่งมีเรื่องเล่าว,ว่าถ้าเกิดเรือล่มนะครับที่บึงบลเพชรแล้วเนี่ยครับไม่ต้องตามหาศพเลยนะครับเพราะว่าถูกจระเขเ้กินไปแล้วแน่นอนหลวงปู่ภูเนี่ยท่านเกิดเมื่อปีขาน พศ2373ณตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากครับบิดาของท่านนั้นชื่อคงมารดาของท่านชื่ออยู่ท่านได้บรมพชาเป็นสมณีนเนมื่ออายุครบ9ก้าขวบนะครับที่วัดท่าแครซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือวัดชัยชนะสงครามนั่นเองครับต่อมาเมื่ออายุครบบวชนะครับท่านก็ได้อุปสมบทอยู่ที่วัดท่าแครนะครับโดยมีพระอาจารย์อ้นวัดท่าคอยเป็นพระอุปชา มีพระอธิการคำวัดท่าคอยเป็นกรรมวาจาจารย์และพระพิสุมาวัดน้ำหัดเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อลุงปูป่ผูได้บวชแล้วนะครับท่านก็จำมาสาอยู่ที่วัดท่าแคไม่นานนักท่านก็ได้ออกทุดงออกจากจังหวัดตากพร้อมพระพี่ชายก็คือหลวงปู่ใหญ่ลงมาที่กรุงเทพมหานครท่านเริ่มมาจำราสาอยู่ที่วัดสักเกตก่อนนะครับต่อมาก็ไปจำมาสาอยู่ที่วัดสามปลื้มหรือที่ รือที่เรียกกันว่าวัดจักรวรรดิราชาวาดในปัจจุบันนะครับต่อไปก็ประจมสายอยู่ที่วัดม่วงแคร์แล้วก็วัดโมรีโลกยารามหลวงปู่ภูเนี่ยได้เคยเล่าว่าเมื่อเมื่อครั้งทุดงเนี่ยมาที่กรุงเทพมหาคนครนั้นท่านเคยพักอยู่ที่บริเวณอันเป็นที่ตั้งของวังบางขุนพรหมนะครับสมัยนั้นยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและก็เป็นที่วิเวกมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ามีต้นตาลกับต้นรัง มีทางเกวียนแล้วก็มีทางเดินเล็กๆพอจะเดินได้เท่านั้นท่านมาจำพรรษาอยู่ที่ชายแม่น้ําเจ้าพระยาครับคืนหนึ่งได้ฝันไปว่ามีคนเอาตราแผ่นดินมาให้สามดวงท่านจึงได้พยากรณ์ชีวิตของท่านเองนะครับว่าจะมีอายุอยู่ได้103ปีนะครับซึ่งก็เป็นดังนั้นเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้รับสังขารเมื่อปีพศ2476ซึ่งก็ท่านมีอายุ103ปีจริงๆ หลวงปู่ภูก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดอินทรวิหารซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าวัดอินทารามนะครับหรือวัดบางขุนพรมนอกต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับเมื่อปีพศ2435และก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมานุก,กูลครับหลวงปู่ภูเมื่อสมัยที่ท่านยังไม่ชราภาพมากน,านักน,นะครับท่านจะถือทุดงคขวัดเนี่ยคือการออกลุกขมูลเนี่ยเป็นประจำไม่เคยขาดเลยนะครับ รายการทุดงบางปีเนี่ยท่านก็ร่วมทุดงกับสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับบางปีท่านก็ออกทุดงเพียงรูปเดียวหรือไม่ก็ร่วมกับพระพิสูนรรูปอื่นๆด้วยเรื่องการทุดงของท่านนะครับก็มีประสบการณ์แปลกๆแล้วก็น่ามหัศจรรย์อยู่มากมายนะครับแต่ผมจะขอเล่าเรื่องราวประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับที่เกี่ยวกับการทุดงของท่านเรื่องราวแรกนะครับเป็นเรื่องราวของการผจญจระจจรเข้ ในการทุดงคราวหนึ่งท่านไปปรากฏอยู่ใกล้บึงบอรเพทครับบึงบอรเพทนะครับมีบ้านของชาวบ้านเนี่ยปลูกอยู่เพียง2-3หลังนะครับบริเวณใกล้ๆบึงนะครับขณะที่ท่านเดินทางมาถึงบึงบอรเพศแล้วก็ปรากฏนะครับก็เป็นเวลาที่ใกล้เที่ยงอากาศก็ร้อนมากท่านจึงผัดท่านะครับเพื่อลงส่งน้ําในบึงบอรเพรทีนี้นะครับชาวบ้านเขาก็เห็นเข้านะครับ ก็เห็นว่าท่านเนี่ยเตรียมที่จะลงส่งน้ําก็รีบวิ่งมาตะโกนห้ามท่านนะครับว่าหลวงตาอย่าลงไปมีจระเข้ดุซึ่งสมัยก่อนนะครับจระเข้ที่บึงบระเพชเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยนะครับมีเรื่องเล่ากันว่านะครับถ้าเกิดเรือล่มเนี่ยที่บึงเนี่ยไม่ต้องค้นหาศพกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องตายแล้วแน่นอนโดยเป็นอาหารของจระเข้ที่นี่นครับแต่หลวงปู่ภูเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจคําทัด ทักท้วงนะครับของชาวบ้านนะครับเพราะว่าท่านก็เดินทางมาเหนื่อยแล้วก็มีความรู้สึกร้อนมากท่านก็ก้าวลงไปในบึงแล้วก็ส่งน้ําอย่างสบายใจเพียงครู่เดียวเท่านั้นนะครับท่านก็เห็นเนี่ยลักษณะเป็นน้ําผุดขึ้นมาอย่างผิดสังเกตทันใดนั้นนะครับท่านก็เห็นจระเข้ขนาดใหญ่เโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําห่างจากตัวท่านไม่เกิน3วาจระเข้ตัวนั้นก็ลอยขึ้นมาเต็มตัวแล้วก็ว่ายรีเข้ามาหาท่านอย่างรวดเร็ว พอใกล้จะถึงตัวหลวงปู่นะครับประมาณหนึ่งวาท่านก็ยืนขึ้นแล้วก็ภาวนาก็เป็นที่น่าอัศจรรย์น,นะครับที่จระเข้เนี่ยไม่ไม่สนใจที่ทําร้ายท่านเลยนะครับท่านเล่าว่ามันเอาปากมาถูที่สีข้างของท่านทั้งซ้ายและขวาข้างละสามครั้งแล้วก็ว่ายน้ําจากไปเมื่อลวงปู่ขึ้นมาจากบึงนะครับชาวบ้านที่เห็นซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงของบึงบละเพสนะครับ ก็ได้เห็นดังนั้นแล้วก็แห่กันมาขอของดีจากหลวงปู่นะครับของดีที่ต้องการในสมัยนั้นก็ได้แก่พวกตะกุดเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านก็ทําให้นะครับแต่ท่านบอกกับลูกศิษย์ว่าท่านไม่มีอะไรนอกจากการภาวนาว่าอาระหังอารหังเท่านั้นต่อมามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเสือมาปลุกหลวงปู่นะครับในการเดินทุด,ดงอีกคราวหนึ่งนะครับท่านก็เดินทุด,ดงมารูปเดียวเห็นว่าช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายแล้วท่านก็เหนื่อยมาก เพราะว่าเดินมาทั้งวันเลยเมื่อเห็นต้นไม้ใหญ่ริมทางท่านจึงเอ็นกายเนี่ยพักผ่อนใต้ร่มไม้แล้วบังเอิญเผลอหลับไปจริงๆกรดก็ไม่ได้ปากนะครับเพราะคิดว่าจะพักผ่อนเพียงคู่เดียวด้วยความอ่อนล้าของท่านนะครับหลวงปู่ก็หลับไปจนตะวันเนี่ยจะใกล้ค่ำคือใกล้ตกดินนั่นเองก็มาสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวอีกครั้งรู้สึกว่า มีอะไรเนี่ยมาเลียที่ศีรษะของท่านนะครับท่านจึงพง,งกศีรษะหันไปดูจึงเห็นเสือลายพาดกรนะครับขนาด8ดศอกตัวหนึ่งยืนจังก้าอยู่เหนือศีรษะท่านนะครับพอเสือเนี่ยรู้ตัวว่าท่านตื่นแล้วนะครับมันก็เดินจากไปเดินจากไปเฉยๆเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมากและอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่หลวงปู่เนี่ยได้เผชิญหน้ากับงูอสอรพิษครับในการเดินทุด,ดงของหลวงปู่ภู ค่อนข้างที่จะผิดแปลกจากการทุดงของพระพิสูจทั่วไปนะครับก็คือว่าท่านไม่เลือกเวลาในการทุดงเท่าไหรนะักโดยปกติแล้วเนี่ยพระทุดงรูปอื่นๆเนี่ยมักจะทุดงในเวลากลางวันก่อนที่ตะวันจะตกดินนะครับเมื่อตะวันตกดินเนี่ยก็จะต้องปรักฎเพื่อพักทุดงแต่ท่านเนี่ยทุดงได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับแสดงว่าท่าน,นเชื่อมั่นในพุทธ,ธาคมแล้วก็วิทยาคมต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนมา การเดินทุด,ดงในสมัยก่อนนะครับเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยป่าส่วนใหญ่เนยังเป็นป่าทึบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานา,นานชนิดตลอดจนพูดผีปีศาจมีสิ่งเน้นลับมหัศจรรย์อยู่มากมายเป็นที่น่ากลัวกว่าในปัจจุบันอย่างมากในการทุด,ดงครั้งนั้นนะครับหลวงปู่ก็ออกเดินในเวลากลางคืนโดยอาศัยแสงจันเนี่ยเป็นแสงสองทางซึ่งก็ไม่สว่างนักเท่าไหร่นะครับ ทางนี้เพื่อมุ่งหน้าจะเดินทางให้ไปใกล้หมู่บ้านข้างหน้าให้มากที่สุดสําหรับการบินทาบาตในยามเช้าระหว่างสองข้าง,างทางที่เป็นป่าท,ทึบนะครับขณะที่หลวงปู่เนี่ยกำลังเดินทุดงอยู่นั้นท่านก็ได้ยินเสียงสู้สู้สู้สนะครับแล้วก็เสียงสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยตามไปไม้แห้งดังแกลกแกลก,กอยู่ตลอดเวลาเลยท่านก็หยุดฟังว่าเป็นเสียงอะไรพอท่านหยุดนะครับก็เกิดเห็นงูขนาดใหญ่นะครับ เท่าโคนขาเลยเนี่ยได้โผล่ขึ้นมาจากริมทางแล้วตรงเข้ามารัดท่านตั้งแต่ตั้งแต่เท้าจนถึงหน้าอกขณะที่งูรัดนั้นนะครับท่านยังยืนอยู่ไม่ได้ล้มเพราะว่าท่านกำด้ามของกรดไว้นะครับปักลงกับพื้นยันพื้นไว้งูก็แผ่แม่เบี้ยนะครับอยู่ตรงหน้าของท่านกําลังเตรียมจะฉกท่านก็ยืนเข้าที่แล้วก็ภาวนาชั่วครู่งูใหญ่ก็ค่อยๆค,ค,คลายตัวออกจากท่านนะครับแล้วก็เลื้อยเข้าป่าไปนะครับท่านบอกว่า ท่านไม่มีอะไรดีหรอกเพียงแต่ภาวนาว่าอารหังอรหังเท่านั้นและก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของบาทรลอยทวนน้าระหว่างทุดงของหลวงปู่พูดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์อย่างมากเลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่พูก็ทุดงในช่วงเวลากลางคืนตอนนั้นน้ําป่าก็ไหลท่วมมาอย่างฉับพลันหรือที่เรียกว่าน้ําป่าไหลหลากนั่นแหละครับ ระดับน้ำเนี่ยก็สูงขึ้นมาจนถึงหัวเข่าของหลวงปู่นะครับบาทของหลวงปู่เนี่ยก็หล่นไหลไปตามกระแสน้ํานะครับที่กําลังไหลเชี่ยวท่านจึงต้องเดินลุยน้ําขึ้นมาบนที่ดอนก็มาอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับท่านก็ตั้งสัตยาอธิษฐานนะครับต่อเทพพญายดาที่อยู่บริเวณนั้นที่อยู่บริเวณต้นไม้นั้นนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเตือนทุด,ดงเพื่อสแสวงหาธรรมก็ขอให้ช่วยนําบาทเนี่ย กลับมาให้ท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าการรุกขมูลหรือการทุดงเนี่ยถ้าไม่มีบาทซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารเนี่ยย่อมจะเกิดความลำบากแก่ท่านอย่างแน่นอนก็เป็นที่น่าสัจจันนะครับหลังจากที่ท่านได้ทําการอธิษฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าบาทที่ไหลไปตามกระแสน้ําเข้าป่าไปแล้วนะครับเกิดรอยทวนน้ําคืนมานะครับท่านก็เลยได้นาบาทนั้นขึ้นมาก็สามารถที่จะมีบาท ในการใช้ทุดงต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับคร่าวๆนะครับของการเกิดปาฏิหาริย์แล้วก็ความอัศาจรรย์ระหว่างเดินทุดงของหลวงปู่ภูนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าของท่านเนี่ยอยู่มากมายเลยนะครับท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชนอยู่มากมายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโอกาสหน้าผมก็จะนําเรื่องราวต่างๆนะครับของครูบาอาจารย์พระผู้ทรงภิญญาพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ย มาเล่าให้ท่านได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับสามารถกดติดตามได้ที่ช่องบน YouTube นะครับช่องเฟซไทสตอรี่นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้บน Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ